และทรัมป์ก็ใช้มาตรการของโควิด-19สิ่งที่เขาทำไปในเรื่องของโควิด-19เป็นมาตรการสำคัญในการหาเสียงเลยนะครับซึ่งทรัมป์ก็บอกถึงมาตรการที่ตัวเองได้ทำมาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้พูดปราศัยนะครับออกสถานีโทรทัศน์นะครับไปทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด-19ปรากฏว่าประชาชนในสหรัฐอเมริกามากกว่า 100,000 คนนั้นมีการลงชื่อขอให้ทรัมป์หยุดใช้สื่อของทางการเนี่ยนะครับแล้วก็ในรายงานเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19เนี่ยมาทำการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของโควิด-19ยังเป็นประเด็นต้นๆ นะครับที่ยังคงเป็นประเด็นหลักที่ทั่วโลกจับตามมองแต่คราวนี้ที่น่าสนใจมากกว่านั้นโป๊ะแตกคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เรื่องโควิด-19ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับเจอในเชิงปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างทรัมป์จดจ้องช่วยบริษัทของสหรัฐอเมริกาด้วยการยอมจับมือกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาน้ำมันโลกต่ำลงนะครับคำถามข้อใหญ่ก็มีว่าการที่ทรัมป์โทรศัพท์ไปคุยกับปูตินและมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียนะครับใช่หรือไม่ว่าคือการส่งสัญญาณแสดงถึงความก้าวแรกของวอชิงตันในการเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์ผู้ร่วมมือกับมอสโกและยิบยาตนะครับในการบริหารจัดการพลังงานตลาดพลังงานนะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกายอมกลืนเลือดเนี่ยสื่อวิเคราะห์เหมือนกันด้วยการโทรศัพท์ไปคุยกับวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเพื่อเจรจาเกี่ยวกับสถานะการตลาดที่กำลังตกอยู่ในห้วงวิกฤตอย่างชนิดไม่เคยพบเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์โดยที่ช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันโลกพังคลืนอยู่ที่ต่ำกว่า 50% สู่ระดับราคาต่ำที่สุดที่เคยพบตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมานะครับก็สุดท้ายก็มีการคุยกันระหว่างปูตินนะครับและก็คุยกันระหว่างซาอุดิอาระเบียนะในส่วนของเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานนะครับของซาอุดิอาระเบียการเจรจาครั้งนี้เนี่ยก็ส่งผลดีไหมนะมันยังไม่ส่งผลดีหรอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราได้เห็นว่าสหรัฐอเมริกายื่นมือเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันโลกที่ต่ำลงใครได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันโลกที่ต่ำลงมีคนถามผมนะผมบอกคนที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันโลกที่ต่ำลงเนี่ยประเทศหลักๆเลยนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคือคนถ้าดูผิวเผินเนี่ยคนทั่วไปได้รับประโยชน์ประเทศที่มีราคาน้ำมันแบบลอยตัวเนี่ยได้ประโยชน์ทุกคนนะครับแต่ความจริงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วประเทศที่ได้ประโยชน์ในครั้งนี้คือสหรัฐอเมริกานะครับส่งผลทำให้ซาอุดิอาระเบียยอมที่จะลดราคาน้ำมันคำถามก็คือว่าบริษัทของสหรัฐอเมริกาที่เสียหายจากเรื่องของราคาน้ำมันบริษัทน้ำมันของสหรัฐอเมริกาเอาน้ำมันมาจากไหนก็เป็นน้ำมันที่สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปเข้าไปบุกทำการโจมตียึดมาในตะวันออกกลางนั่นเองจะเดือดร้อนยังไงก็ของฟรีอยู่ดีนะครับก็ได้มาอย่างต้องเสียเลือดเสียเนื้อของทหารสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลยุทธ์การแบ่งแยกและปกครองนะครับจึงไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่สำคัญมากนักที่ราคาน้ำมันจะต่ำลงยิ่งต่ำลงเท่าไหร่คนสหรัฐอเมริกายิ่งได้ประโยชน์เท่านั้นตามหลักชาตินิยมโดยมีวัฒนธรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับยังอ่วมแม้ทรัมป์จะมองในแง่ดีอิตาลีสเปนหวังสถานการณ์ใกล้พ้นวิกฤตญี่ปุ่นระบาดยังไม่ชะลอตัวนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งในสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปนะครับดับฝันทรัมป์ที่คุยว่าเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วกระนั้นนะครับอิตาลีและก็สเปนมีสัญญาณว่าการแพร่ระบาดใกล้ถึงจุดสิ้นสุดและอาจจะเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์ในอีกไม่นาน
ขณะที่ประกาศสภาวะฉุกเฉินของประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถชะลอการแพร่ระบาดล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นถึง 5,000 คนนะครับโควิด-19 ก็กล้าประชาชนในโลกนะครับชีวิตไปแล้ว 87,000 คนมีผู้ติดเชื้อ 1.5 ล้านคนและยังนำโลกเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจเลวร้ายที่สุดนะก็นั่นหมายความว่าเกมนี้จะจบเมื่อไหร่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองฮะจีนวางไว้จะจบราวพฤษภาคมในขณะที่สหรัฐวางไว้จะจบราวกรกฎาคมถึงสิงหาคมอย่างไรก็ตามหัวใจในการจบเกมนี้ไม่ใช่เรื่องของการล็อกดาวน์ผมย้ำหลายครั้งหัวใจของการจบเกมนี้อยู่ที่วัคซีนประเทศไหนนำวัคซีนออกมาจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เหลือเป็นปรากฏการณ์ทั้งนั้นบางคนบอกเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์ปรากฏการณ์แล้วมันจะเละไปนี่ปรากฏการณ์ไม่สามารถบอกอะไรคุณได้ในเชิงการสังเคราะห์มันเพียงเกมทฤษฎีเกมชูรี่นะครับคือกลยุทธ์การต่อรองนะครับกลยุทธ์การทำสงครามเท่านั้นไม่ได้บ่งบอกถึงหลักยุทธศาสตร์ของแต่ละชาติเลยนะครับหลักยุทธศาสตร์ของมันคือหลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนทุกสงครามย่อมมีการสูญเสียโดยมี3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเป็นสำคัญส่วนยุทธีก็ทำยังไงก็ว่ากันไปนะขึ้นราคาสินค้าเป็นสงครามไวรัสขึ้นมาก็มีการแพร่ระบาดไวรัสขึ้นมาขึ้นราคาสินค้าก็เป็นสงครามนะทางการค้าสงครามอาวุธก็ถล่มตะวันออกกลางเป็นต้นนะครับในขณะที่พนักงานซุปเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตจากโควิด-19 วอลมาร์ทโดนฟ้องหลังพนักงานดับในชิคาโกสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาเริ่มรายงานการเสียชีวิตโควิด-19 ของพนักงานสร้างความวิตกกังวลให้กับเหล่าพนักงานที่ทำงานและนำเข้าสู่การปิดสาขาชั่วคราวล่าสุดห้างเวอร์มาถูกฟ้องดำเนินคดีหลังพนักงานเสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 หนังสือพิมพ์นิวยอร์กนะครับสื่อของสหรัฐรายงานว่าห้างวอลมาร์ทของสหรัฐอเมริกาถูกน้องชายของพนักงานในห้างยื่นฟ้องนะดำเนินคดีพี่ชายจากพี่ชายวานโดอีวานวัย51ปีเสียชีวิตจากโควิด-19 เมื่อ25มีนาคมที่ผ่านมาและอีก4วันฟิลิปโทมัสซึ่งเป็นพนักงานวอลมาร์ทอีกคนหนึ่งในสาขาเดียวกันที่เมืองชิคาโกก็เสียชีวิตจากโควิด-19 นะตัวเลขของสหรัฐอเมริกายังคงพุ่งสูงขึ้นนะครับในขณะที่ผู้โดยสารเรือFurry Indo นะครับโดดลงทะเลว่ายน้ำเข้าฝั่งท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 South China Morning Post นะครับรายงานว่าผู้โดยสารหลายคนในเรือ Furry ลำหนึ่งของอินโดนีเซียตัดสินใจกระโดดลงทะเลและว่ายน้ำเข้าฝั่งหลังจากเจ้าที่กำลังหาทางขัดขวางเรือลำนี้ไม่ให้เข้าจอดเทียบท่าท่ามกลางความกังวลต่อเคสข้อสงสัยการติดเชื้อโควิด-19 บนเรือเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในประเทศแห่งนี้อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโมโรนานะครับในขณะที่ไอโรบอทนะครับหุ่นยนต์กำลังเป็นฮีโร่นะครับพันใหม่ในสงครามไวรัสนะครับแบ่งเบาภาระการปกป้องแพทย์และก็พยาบาลนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าจากที่เคยถูกกล่าวหาว่าขโมยงานจากมนุษย์วันนี้หุ่นยนต์กลายมาเป็นที่พึ่งพาในสงครามไวรัสนะครับจากความสามารถในการทำงานอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะติดเชื้อหรือไม่หุ่นยนต์ทีมหนึ่งเคยได้รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลชั่วคราวในเมืองอู่ฮั่นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับเมื่อตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วหุ่นยนต์จึงมีปัจจัยสำคัญที่ถูกนำมาใช้ฮะโรคกำลังเปลี่ยนฮะทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยอัตโนมัติด้วยตัวของมันเองไปทั่วโลกในขณะที่นายกสเปนเตือนล็อกดาวน์จะยาวถึงเดือนพฤษภาคมแม้ใกล้พ้นจุดวิกฤตยอดตายโควิด-19 เริ่มชะลอตัวแต่ก็ยังไม่จบนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีสเปนเตือนบอกว่ามาตรการการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอาจยืดเยื้อไปถึงเดือนพฤษภาคมแม้จะเขาจะบอกว่าน่าจะผ่านพ้นวิกฤตที่เร็วร้ายที่สุดไปในเร็วนี้นะยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนานะครับตอนนี้ก็เริ่มชะลอตัวฮะแล้วก็ถึงชะลอตัวอย่างไรก็แล้วแต่ยังคงมีคนติดเชื้ออยู่ฮะยังไม่หยุดง่ายๆฮะเกมนี้ยังยาวราตรียังยาว
องค์การอนามัยโลกเพิ่งมาเตือนให้ฝั่งสหภาพยุโรปมาใส่หน้ากากซึ่งจีนเคยบอกแล้วนะครับว่าเป็นความผิดพลาดร้ายแรงที่มีการขอให้มีการระงับการใส่หน้ากากเพราะไม่มีความจำเป็นตอนนี้ก็กลับมาใส่จนชั่มฉุนในขณะที่โควิด-19 ทั่วโลกนะมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยจากระยะไกลเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีนะครับหนังสือพิมพ์เดลิเมย์รายงานว่าหลายพื้นที่ของอินเดียนะครับพบเห็นเทือกเขาหิมาลัยครั้งแรกในรอบ30ปีหลังจากมาตรการการล็อกดาวน์รับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19นะครับช่วยลดมลพิษในอากาศทั่วประเทศอย่างมากมายซึ่งไม่ใช่เฉพาะทางอากาศเท่านั้นทางทะเลนะครับทางน้ำจืดนะทะเลด้วยน้ำจืดด้วยทางบกด้วยนะครับก็สามารถรักษาธรรมชาติได้ฮะคนที่ทำลายธรรมชาติได้มากที่สุดก็คือฝีมือมนุษย์นั่นเองสหรัฐไม่ยอมปรากฏว่าต่อกลับองค์การอนามัยโลกใครกันแน่เล่นการเมืองโควิด-19ฮะซัดหงอจีนจนเมินคำเตือนไต้หวันนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสหรัฐอเมริกานะครับกล่าวหาองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO ให้ความสำคัญกับประเด็นการมองมาการมองการเมืองมาเป็นลำดับแรกเพิกถอนคำเตือนเพิกถอนคำขออภัยฮะเพิกเฉยต่อคำเตือนของไต้หวันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19นะครับในจีนจนกระทั่งลุกลามไปทั่วโลก1วันหลังจากที่องค์การอนามัยโลกพาดพิงผู้นำสหรัฐอเมริการ้องเรียนหยุดใช้นะครับวิกฤตนะครับโคโรนามาเป็นประเด็นทางการเมืองนะฮะก็ซัดกันไปซัดกันมาด่ากันไปด่ากันมาก็องค์การอนามัยโลกเองพลาดไม่เตือนเรื่องหน้ากากนะครับไปเตือนเรื่องหน้ากากเหมือนกันนะเตือนบอกว่าไม่ต้องใส่พอไม่ต้องใส่เสร็จทีนี้ก็เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนคำพูดทรัมป์ก็เลยฉุนฉุนก็เลยด่าด่าเสร็จผู้บริการองค์การอนามัยโลกก็บอกอย่ามาเล่นการเมืองพออย่ามาเล่นการเมืองก็สวนกลับไปสวนกลับมามีเรื่องมีแค่นี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันดิ่ง2ดอลลาร์สหรัฐฮะทองคำก็ขึ้นนะครับ68ดอลลาร์ต่อสหรัฐคนไทยก็เริ่มแห่ขายทองนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งหลังจากเฟดกระตุ้นเศรษฐกิจในอีกรอบหนึ่งสู้โควิด-19สำนักข่าว Market Watch กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดหนักนะครับคาดข้อตกลงการดำเนินการเรื่อง OPEC Plus นะครับไม่เพียงพอต่อประสงค์การลดลงท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19นะครับส่วน Wall Street ปิดบวกทองคำพุ่งแรงนะครับหลังเฟดเคลื่อนไหวกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบช่วยผ่อนคลายความกังวลต่อข้อมูลภาคแรงงานผมเรียนย้ำนะฮะเป็นเกมที่สหรัฐทำอยู่เปิดไปทั่วเลยสงครามไวรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธสามยุทธการเนี่ยจงพลทำให้ราคาน้ำมันต่ำลงคนไม่เข้าใจไปเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์ก็เนื่องจากนะรัสเซียกับซาอุดิอาระเบียแตกกันราคาน้ำมันก็เลยต่ำลงซาอุก็เลยกดราคาน้ำมันลงแสดงว่าคุณไม่เข้าใจคุณไปมองเลยเชิงปรากฏการณ์และเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์ไม่มีทางถูกเด็ดขาดไม่เข้าใจเชิงสังเคราะห์นะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีฮะของอังกฤษนะครับฟื้นไข้จากโควิด-19 ฮะออกจาก ICU เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษแห่งราชอาณาจักรนะครับออกจากหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ICU แล้วในช่วงเย็นตามเวลาท้องถิ่นหลังจากฟื้นไข้จากการติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้การสังเกตการในโรงพยาบาลนะครับในขณะที่ลูกเรือ USS Theodore นะครับที่ปรากฏว่าป่วยโควิด-19 และแพร่ระบาดไปทั่วลำเรือให้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาหมดสติก่อนถูกหามลง ICU ที่เกาะกวมสื่อข่าว AP นะครับรายงานว่าลูกเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt นะครับที่มีผลการติดเชื้อโควิด-19 นายหนึ่งพบหมดสติและถูกนำตัวส่งห้อง ICU โรงพยาบาลกองทัพเรือนะครับบนเกาะกวมนะครับพบในมีลูกเรือได้มีผลเชื้อติดโควิด-19 แล้ว 97% นะมีลูกเรือติดเชื้อทั้งหมด416นายนะ CNN สื่อของสหรัฐอเมริกานะครับรายงานว่าผลกระทบจากโควิด-19 บนเรือบรรทุกเครื่องบินTheodore Roosevelt นะครับส่งผลทำให้ผู้บัญชาการเรือ Brent Kocherโคเชอร์
นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับรักษาการรัฐมนตรีของทบวงเรือของสหรัฐอเมริกาต้องประกาศลาออกตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีคนป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะที่เสียชีวิตกันนะครับเกือบแสนนิวยอร์กเปิดแผนฝังศพไร้ญาติโควิด-19 บนเกาะนะครับนักเศรษฐศาสตร์ชี้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังเข้าสู่สภาวะถดถอยสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกนะครับอยู่ที่ 95,735 นะครับติดเชื้ออยู่ที่ 1,600,000 ล้าน6นะ 2,216 รายเจ้าที่นิวยอร์กมีแผนฝังคนเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่ไม่มีญาติมารับบนเกาะฮาร์ททางตะวันออกของเมืองฟรองนะครับขณะเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์45คนออกมาชี้ว่าสหรัฐอยู่ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ถดถอยและจะอยู่ยาวเป็นเวลาไม่กี่เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับสื่อของ CNN นะครับรายงานว่ามหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับของอังกฤษนะครับพบว่าตัวเลขการเสียชีวิตรวมกันทั่วโลกนะครับอยู่ที่ 95,735 คนติดเชื้ออยู่ที่ 1,602,216 คนขณะเดียวกันในสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิต 16,690 คนที่เมืองนิวยอร์กซิตี้ 3,150 คนและยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศอยู่ที่ 466,033 คนอ้างอิงจากรอยเตอร์รายงาน24ชั่วโมงฮะเยอรมนีมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 5,323 รายส่งผลทำให้มีตัวเลขติดเชื้อนะครับ11,352คนเป็นการเพิ่มอย่างต่อเนื่อง4วันติดต่อกันอ้างข้อมูลจากสถาบันโรเบิร์ตโคกนะครับส่วนมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับรายงานว่าเยอรมนีมีตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับ2,600มีผู้เสียชีวิต 2,607 รายนะครับทางเจ้าที่นิวยอร์กได้สัมภาษณ์กับ CNN บอกว่ามีแผนฝังศพไร้ญาตินะครับว่าจะนำไปฝังรวมกันที่เกาะฮาร์ทซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองฟรองซ์นะฮะในหลายประเทศเนี่ยนะครับต้องใช้เดลิเวอรี่นะครับเอารถมาจอดนะครับแล้วก็ให้บัตรหลวงมาเทศเสร็จก็ญาติก็ยืนห่างๆจากนั้นก็รถออกไปเลยนะครับแล้วก็เอาไปฝังตอนนี้ก็จะเป็นการฝังรวมฮะทางตะวันตกก็ใช้วิธีการฝังเป็นสำคัญนะครับแต่ในประเทศอย่างประเทศไทยใช้วิธีการเผาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในขณะที่นะครับเกิดโควิด-19 เกิดขึ้นแล้วก็แพร่ระบาดอย่างหนักในสหรัฐอเมริกายังคงเดินหน้ามีการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับรีพับลิกันก็มีการกำหนดให้โจไบเดนนะเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาเพื่อสู้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งตอนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เดินสายออกหาเสียงและทรัมป์ก็ใช้มาตรการของโควิด-19 สิ่งที่เขาทำไปในเรื่องของโควิด-19 เป็นมาตรการสำคัญในการหาเสียงเลยนะครับซึ่งทรัมป์ก็บอกถึงมาตรการที่ตัวเองได้ทำมาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้พูดปราศรัยนะครับออกสถานีโทรทัศน์นะครับไปทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด-19ปรากฏว่าประชาชนในสหรัฐอเมริกามากกว่า 100,000 คนนั้นมีการลงชื่อขอให้ทรัมป์หยุดใช้สื่อของทางการเนี่ยนะครับแล้วก็ในรายงานเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 เนี่ยมาทำการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนตายหลายหมื่นคนมีการติดเชื้อไวรัสหลายแสนคนในสหรัฐอเมริกาหลักของสหรัฐอเมริกากำลังพุ่งมุ่งตรงไปที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้โอกาสน้อยมากเลยนะครับที่ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นแต่คราวนี้หลังจากเกิดโควิด-19 สงครามทางการค้าและสงครามทางอาวุธในตะวันออกกลางซึ่งเป็นยุทธการหลัก3ยุทธการกำลังส่งผลทำให้คะแนนนิยมของสหรัฐอเมริกานั้นโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นโจไบเดนแทบไม่มีอะไรไปสู้กับทรัมป์เลยทรัมป์มีผลงานชัดเจนเรื่องการทำสงครามทางการค้ากับจีนโดยหลักที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สนะครับวาทกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สโดยมีหลักที่สำคัญคือหลักชาตินิยม
มุ่งเข้าสู่การเลือกตั้งส่งผลทำให้คะแนนนิยมของทรัมป์พุ่งสูงขึ้นตามลำดับก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีทรัมป์ก็วางแผนไว้นะครับแล้วก็มีการแถลงการออกมาอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นสงครามไวรัสไม่ว่าจะเป็นสงครามทางการค้าก่อนหน้านี้เรื่องสงครามทางการค้าทรัมป์ก็บอกเลยว่าจะจบกับจีนต้องหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับคราวนี้นะครับการแถลงการก่อนหน้านี้เรื่องของสงครามไวรัสทรัมป์ก็บอกฮะชัดเจนบอกว่ากำลังทดลอง เกี่ยวกับโควิด-19และจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมแล้วก็วัคซีนก็จะเริ่มออกมานะครับซึ่งตอนนี้บริษัทของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในเยอรมนีได้ทำการค้นพบวัคซีนและอยู่ในระหว่างขั้นตอนทดลองสุดท้ายนะครับซึ่งจะเร็วขึ้นกว่าปกติ นะซึ่งปกติการทดลองวัคซีนต้องใช้เวลา 2-3 ปีแต่ไม่รู้สหรัฐเอาไวรัสโควิด-19 มาจากไหนทำการทดลองก่อนล่วงหน้านะครับซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้จะจบเกมประมาณกรกฎาคมถึงสิงหาคมและระหว่างกรกฎาคมสิงหาคมรัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยานะครับให้ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ลดอัตราดอกเบี้ยและมีแผนที่จะแจกเงินให้กับอเมริกันชนครัวเรือนละ 97,000 บาทหรือเกือบ 100,000 บาทโดยผ่านงบประมาณประมาณ5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเป็นงบประมาณที่ใหญ่ที่สุดซึ่งสภาล่างและสภาบนนะครับสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาสูงของสหรัฐอเมริกาได้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา3เดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกา3เดือน3เดือนเนี่ยทรัมป์จะมีวัคซีนทรัมป์จะมีเงินแจกให้กับอเมริกันชนคนละเกือบ 100,000 บาททำให้คะแนนนิยมของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พุ่งสูงขึ้นถ้าจับหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามไวรัสไม่ว่าจะเป็นสงครามทางการค้าไม่ว่าจะเป็นสงครามอาวุธทางตะวันออกกลางซึ่งมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาน้ำมันปัจจุบันนี้จะทำให้เห็นว่ามีหลักเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่เรียกว่าชาตินิยมโดยมีวาทกรรม American First เป็นสำคัญเพื่อเข้าสู่เป้าหมายการเลือกตั้งประธานาธิบดีและก็ชนะผลการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะครั้งที่ใส่ชุดขาวเสื้อกาวที่เราภูมิใจรักษาเยียวยาโรคภัยให้แผ่นดินกี่ร้อยพันปัญหาเข้ามาเพราะไม่เคยชินบางครั้งน้ำตาร่วงรินแต่ต้องสู้ต่ออยากจะขอแรงคนไทยได้ไหมร่วมใจฝ่าภัยโควิด-19 ทีเราทำงานหนักทั้งกายใจเพื่อไทยทุกคนขอประชาชนอยู่ที่บ้านเพื่อเราได้ไหมใส่หน้ากากล้างมือให้ดีแค่นี้ฉันก็ชื่นใจเพื่อวันใหม่คนไทยยิ้มตายยังเคยทุกที
เมื่อมีคนไข้รายใหม่บั่นทอนเมื่อโรคร้ายต้องพรากชีวาขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงใจนั้นเข้ามาพร้อมรบเต็มบัตรราจากหัวใจนักรบเสื้อขาวรวมใจฝ่าภัยโควิดในทีเราทำงานหนักทั้งกายใจเพื่อไทยทุกคนขอประชาชนอยู่ที่บ้านเพื่อเราได้ไหมใส่หน้ากากล้างมือให้ดีแค่นี้ฉันก็ชื่นใจเพื่อวันใหม่คนไทยยิ้มได้ยังเคยเพื่อวันใหม่คนไทยยิ้มได้เหมือนเคย